วัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ FC ทางช่องอีสานอินโคเรียทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้ครับพี่น้องกาจะมาพูดถึงเรื่องการตอนไข่หมูครับพี่น้องว่าเฮานี่ตอนที่อายุกี่วันครับพี่น้องหลังคลอดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นหยังคือต้องตอนช่วงนี้แล้วก็เป็นหยังคือบ่ตอนช้ากว่านี้หรือว่าบ่ตอนเร็วกว่านี้ครับพี่น้องเกี่ยวกับคลิปนี้ผมจะมีคำตอบให้พี่น้องมือใหม่ที่ติดตามกันอยู่ครับได้ฟังเนาะพี่น้องแล้วก็มีข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบสู่พี่น้องฟังนับกันสำหรับฟาร์มที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ครับพี่น้องเนาะที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆทุกๆฟาร์มแหละพี่น้องบอกว่าฟาร์มใหญ่ฟาร์มน้อยนี่ประเทศเกาหลีใต้เนาะเพิ่นจะตอนไข่ลูกหมูนี่หลังจากแรกคลอดครับพี่น้องหลังจากแรกคลอด 2-3 วันหรือว่าซ่าสุดกับบ่เกิน5มื้อครับพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นหยังคือว่าตอนบ่เกินนี้ครับพี่น้อง1พี่น้องลูกหมูของเฮานี่ยังตัวน้อยสามารถจับตอนได้ผู้เดียวจับแบบซี่เลยพี่น้องจับแบบ4ตอนผู้เดียวเลยอันนี้ก็เป็นตัวเมียด้วยพี่น้องผมสมมติเนาะพี่น้องสมมติให้พี่น้องเบิ่งเฮาจับแบบ4ตอนได้ผู้เดียวเลยครับพี่น้องบ่จําเป็นต้องใช้เครื่องทุนแรงบ่จําเป็นต้องใช้ที่ยึดบ่จําเป็นที่จะต้องแบบมีคนซอยหลายคนเฮ็ดผู้เดียวก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นคลอด20 30แม่มื้อนึงตอน20 30แม่เฮาก็สามารถเฮ็ดเฟียวได้ครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าลูกหมูของเฮานี่ครับพี่น้องเนาะอายุหลายครับพี่น้องอายุหลาย10มื้อ15มื้อ20มื้อครับพี่น้องเฮาจังมาตอนนี้1ครับน้ําหนักหมูเฮานี่หลาย2ตัวใหญ่3ขี้ดื้อครับพี่น้องเฮาก็จะต้องใช้เครื่องทุนแรงอาจจะเป็นที่ยึดหรือว่าเป็นที่จับเฮาก็ต้องมัดครับพี่น้องป้องกันเขาดิ้นเนาะหรืออาจจะใช้2คน3คนในการตอนอันนี้ยากครับพี่น้องยากเป็นอุปสรรคในการตอนไข่ของเฮาครับพี่น้องและอีกอย่างนึงที่สําคัญเลยพี่น้องการฟื้นตัวของลูกหมูเฮานี่ก็จะช้าลงครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาเฮ็ดตอนที่ยังน้อยครับพี่น้องหลังคลอด2มื้อ3มื้อ5มื้อบ่เกินนี้ครับการฟื้นตัวของลูกหมูเฮานี่ก็จะไวครับพี่น้องจะไวส่วนสําหรับวิธีการตอนนั่นครับพี่น้องสําหรับวิธีการตอนเนาะผมก็เฮ็ดคลิปไว้แล้วครับพี่น้องในช่องของผมพี่น้องเนาะก็เข้าไปเบิ่งกันได้ครับวิธีการตอนไข่สุกรผมเขียนไว้แบบซี่ครับพี่น้องชื่อหัวข้อของคลิปผมที่ผมเฮ็ดไว้เนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อีกเทื่อนึงกันละกันพี่น้องสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่ยังบ่รู้หรือว่ายังบ่เป็นครับพี่น้องก็จะได้เข้าไปเบิ่งกันเนาะอันนี้ก็เป็นลูกหมูที่เฮาตอนแล้วล่ะพี่น้องเฮาตอนแล้วเบิดนี่เขาจะฟื้นตัวได้ไวสำหรับแพในการตอนครับพี่น้องแพในการตอนเฮาจะใช้การตอนแพเดียวก็ได้ครับพี่น้องหรือว่า2แพก็ได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับการตอนแพเดียวนั่นครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังครับการตอนแพเดียวนั่นจะเฮ็ดให้ลูกหมูของเฮานี่แพหายซ่าครับพี่น้องแพหายซ่าสำหรับการตอนแพเดียวนั่นครับพี่น้องจะใช้การตอนลายนอนครับพี่น้องตอนแบบที่ของพี่น้องเนาะตอนลายนอนแบบนี้ลายขวางครับลายขวางแต่ว่าการตอนซองแพนั่นจะตอนลายตั้งครับพี่น้องข้อดีของการตอนซองแพก็คือ1ครับพี่น้องเวลาเฮาตอนแล้วมีน้ําเลือดน้ํารองไหลนี่หมูเขาจะกระดกก้นครับพี่น้องต้องสังเกตบ่เนาะพี่น้องเนาะหมูจะกระดกก้นเฮ็ดให้น้ําเลือดน้ํานองนี่ไหลออกดีครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเฮาตอนไล่ขวางตอนแพเดียวครับพี่น้องอาจจะง่ายก็จริงเวลาตอนแต่ว่าน้ําเลือดน้ํานองเขาจะตกข้างลงไปตรงแพครับพี่น้องจะเฮ็ดให้น้ําเลือดน้ํานองนี่แห้งซ่าหายซ่าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องฟาร์มส่วนใหญ่จะนิยมตอน2แพบ่นิยมตอนแพเดียวครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดให้แพหายซ่าและก็ลูกหมูฟื้นตัวได้ซ่าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะก็เอาเรื่องการตอนไข่ลูกหมูมาฝากพี่น้องกันครับพี่น้องว่าควรตอนกี่มื้อดีหรือว่าจะตอนจักมื้อดีครับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงแก้ไขในฟาร์มของพี่น้องเบิ่งกันครับพี่น้องเพื่อที่จะเฮ็ดให้การปฏิบัติงานหรือว่าการเฮ็ดงานในฟาร์มของเฮานี่ง่ายขึ้นครับพี่น้องก็ลองเอาไปปรับปรุงนะครับเด้อก็สำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ